ขวาจากกิจลาตะกุลสับเปลี่ยนสปีดแล้วครับแล้วก็เปิดลูกนี้ลึกปั๊บโอ้โหตอบตัวผมเกือบไปแล้วครับโอ้เปิดมาที่เสาสองตรงนั้นนะครับไข่น่าดูเลยครับแล้วบอลยังปิ้นมาเข้าทางโรซ่าฝากมาประสิทธิ์จันทุมเริ่มครองบอลเหนียวแน่นกว่าแล้วครับโรซ่าแล้วสั่นไกลเลยครับยิงเต็มเท้าดีแต่ว่าบอลมันหลุดกรอบไปผมไม่มีตัวเข้ามาเข้าในการว่าเปิดโอกาสให้ได้เปิดเลยครับโอ้โหทับสวนไปแล้วเอาแล้วครับเหมือนน่าจะเปิดหน้าพลิกเอ้าหมุนตรงนี้ของทัพเรเดอร์ให้ต่อบอลแรกของทางโรซ่าละปะลบโรซ่ายิงตอนนี้1-0ครับโอ้โหพลาดทีเดียวครับเดี๋ยวต้องดูว่าล้ำไม่ล้ำแต่ว่าเปิดเลี้ยงลายอยู่ครับทางโรซ่าอย่างสวยเลยครับการประสานงานกันเบนเนอร์แล้วก็โรซ่าเลยครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวต้องเช็คในเรื่องของตำแหน่งด้วยนะครับของโรซ่าผมจะโกนบอลนะครับบอกให้กับตัวนะครับให้ใกล้ๆง่ายคือก็ต้องการที่จะเก็บผลการแข่งขันไว้อย่างน้อยให้จบในครึ่งแรกไปก่อนแล้วจ่ายทะลุตัดแผงหลังมานะครับพื้นที่มีเหลือให้กับคาราเวตะวัดเร็วชาร์จมาสองตัวโอ้โหยอดเยี่ยมตรงนี้โอ้โหการได้ประตูที่2ครับโอ้โหพอได้2ตัวแบบนี้นี่โอ้โหกิรวัตรหนุนต่อให้กับคาราเวออกขวาแล้วทะลุมาถึงจากกิรัตน์ตะกูลเล็งครับหาจังหวะเปิดมาสะบัดปุ้งโอ้โหข้างหลังอีก2ด่านแต่ว่าเลือกเองโรซ่าได้ลุ้นแล้วนะครับซ้ายของทางประสิทธิ์เปิดมาโรซ่าปองโอ้โหคือต้องไม่เข้ากรอบครับโอ้โหโอกาสที่จะบวกสกอร์ของตัวเองเพิ่มครับเบเนอร์ขวามาจากปิดต่อมาถึงอภิชาติเดนมาร์กอภิชาติจะพลิกใช้ความเร็วที่มีมากกว่าหักย้อนกลับมาแล้วยิงติดเซฟจังหวะสองคาเวดึงพลิกกลับมาแล้วพวดโอ้โหยังมี3ด่านครับ